ประธานกกต.โต้ก้าวไกลแจงยื่นยุบทำตามระเบียบไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกร้องก่อนการเมืองวันที่9มิถุนายน2567 15:56 น.ประธานกกต.โต้พิธาแจงยื่นยุบก้าวไกลดำเนินการตามระเบียบตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องแจ้งผู้ถูกร้องก่อนยันใช้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเป็นหลักฐานเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ที่สโมสรตำรวจนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคก้าวไกลแถลงถึงข้อต่อสู้คำร้องยุบพรรคโดยมีข้อสังเกตว่ากกต.ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคก้าวไกลไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดระเบียบของกกต.เองเพราะไม่ได้แจ้งให้ผู้ถูกร้องทราบก่อนโดยนายอิทธิพรกล่าวว่าการดำเนินการของกกต.ไม่ได้ดำเนินการตามระเบียบสืบสวนไต่สวนแต่เป็นการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นเมื่อถามกรณีพรรคก้าวไกลระบุว่ากกต.ใช้หลักฐานเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่สั่งให้พรรคก้าวไกลหยุดการกระทำเกี่ยวกับการหาเสียงด้วยนโยบายแก้กฎหมายมาตรา112เป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวในการยื่นขอยุบพรรคนายอิทธิพรกล่าวว่าที่จำเป็นต้องส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายมาตราที่เกี่ยวข้องบอกว่าเมื่อกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อว่ากระทำผิดซึ่งก็คือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนายอิทธิพรกล่าวต่อว่าแต่หากไม่มีคำวินิจฉัยดังกล่าวเราอาจจะต้องดำเนินกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมพยานหลักฐานมากกว่านี้นี่คือข้อเท็จจริงที่ได้แจ้งให้สาธารณชนทราบไปแล้วสกู๊ปบันเทิง BI พลังล้นสปิริตแรง2024 HYPE Up in Bangkok บันเทิงวันที่9มิถุนายน2567 15:03 น.ให้ฉ่ำสุดตัวสมมงตัวพ่อที่เล่นคอนเสิร์ตแบบเข้าถึงซิกเนเจอร์สำหรับคิมฮันบินหรือ BIศิลปินไอดอลโปรดิวเซอร์จากเกาหลีจัดลิสต์เพลงจุใจใส่เอนเนอร์จี้ไม่ยั้งแม้จะเจ็บขามาก่อนหน้านี้ก็ยังเซอร์วิสผู้ชมทั่วฮอนในเอเชียทัวร์ BI 2024ทัวร์ HYPE Up in Bangkok ผลงานแห่งปีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตโดยผู้จัด411 Entertainment แท็กทีมต้นสังกัดเกาหลีวันทรีวันจัดขึ้นวันก่อนที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีซึ่งตรงกับครบรอบ3ปีโซโล่เดบิวต์อัลบั้ม BI1ST Full อัลบั้ม WATERFALL พอดีเปิดเวทีด้วยปาร์ดี้ดีเจโชว์โดยปาร์ดี้เทดี้ศิลปินดีเจโปรดิวเซอร์ให้เหล่า ID ชื่อเรียกกลุ่มแฟนคลับได้อุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่ VCR เปิดตัว BI ระเบิดเพลงแรก MICHELANGELO ความหนักแน่นของดนตรีผสานลายเต้นของ BI ที่มองกี่ครั้งเป็นตกหลุมรักรวมถึงเพลง Alive ซึ่งผู้ชมทั้งฮอนร่วมโบกแท่งไฟตามจังหวะอย่างพร้อมเพรียงส่งพลังความฮอตต่อเนื่อง One and Only แล้วเติมเชื้อเพลิงให้ร้อนแรงไปกับ WATERFALL จากนั้น BI พักทักทายแฟนๆก่อนชวนซ้อมร้องเพลง Inla ตามด้วย Love หรือน้ำที่ถูกมัดรวมถ่ายทอดออกมาดึงอารมณ์ไร้ความรักอย่างไม่ปราณีหัวใจต่อด้วยเพลง4 Letterมาพร้อมเบเนฟิตบุกประชิดตัวรอบที่1ลงจากสเตจเดินพบปะชาวไอดีรอบฮอนก่อนถึงคิวเพลงชาติประจำด้อม BTBT โยกต่อกับ God It Like That
และชวนปัดฝุ่นความทรงจำในเพลง Remember Me Kim Han Bin คืนสู่สเตจด้วยท่าเต้นสุดน่ารักเพลินตาในเพลง Dare to Love คนเท่ขอแวะพักทาลิปมันทำแฟนๆกรี๊ดหนักมากจากนั้นบีไอแนะนำแขกรับเชิญลีโอน้องเล็กสุดหล่อของค่าย131มาในเพลง Pretty Pulses โดยมีรุ่นที่บีไอร่วมฟีดลีโอยึดสเตจชวนแฟนๆรู้จักตนเองอย่างใกล้ชิดผ่านเพลง Come Closer ปิดท้ายด้วย Farewell ที่หนุ่มลีโอโชว์พลังเสียงก่อนลาลงสเตจไปถึงคิวเพลงที่ทุกคนรอคอยไลฟ์สเตจครั้งแรกในไทยของคัมแบ็กซิงเกิลล่าสุดเทดดี้ B.I. กลับขึ้นเวทีด้วยชุดสุดคิ้วแต่แอบเซ็กซี่เสิร์ฟโชว์สดๆ 2DA และ TTM 2เพลงที่ได้ฟังแรปสุดโหดไฟลุกโชนต่อกับเพลง Flame ก่อนเปลี่ยนเข้าโหมดคลั่งรักกับ Lover แล้วรวมฟรีสไตล์J.E.O.P.S.O.K. Born H.A.T.E.R. และ Smoke ใกล้จบคอนเสิร์ตศิลปินหนุ่มถามหาคนอายุ19แล้วลงไปหา ID ไทยวัย19ด้านล่างอินโทรเพลง N.I.N.E.T.E.E.N. ดังขึ้นทุกคนกรี๊ดสนั่นรับโมเมนต์ที่ B.I. เดินแจกทั่วฮอนเป็นรอบที่2ตามด้วยเพลงThe Island of Misfit Toy ก่อนกลับเวทีชวนโดดต่อในเพลง DA for Love ศิลปินหนุ่มโหมกำลังใจสร้างความฮึกเหิมให้ ID ไทยพร้อมกล่าวขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้มีวันนี้ก่อนส่งท้าย3เพลงสุดมัน All Shook Up Wave และ Beautiful Life จากนั้นไฟบนเวทีก็ดับลงแต่เหล่า ID ไม่มียอมให้จากไปง่ายๆทุกคนพร้อมใจส่งเสียงทวงคืนคนเท่กลับขึ้นเวทีเปิดช่วงเอ็นคอร์แรกด้วยบรรยากาศอบอุ่นของเพลง COSMOS หลังจบเพลงมีวิดีโอโปรเจกต์จากแฟนคลับชาวไทยรอเซอร์ไพรส์จัดเต็มทั้งป้ายสโลแกนภาษาเกาหลีป้ายธงตุ๊กตารูปปั้น B.I. ตัวน้อยสุดคิ้ว B.I. กล่าวขอบคุณแฟนๆพร้อมขอเก็บบรรยากาศผ่านเลนกล้องคู่กับ B.I. จิ๋วแล้วปิดพาร์ทด้วยRebirth อีกหนึ่งเพลงที่มีความหมายต่อทั้ง ID และ BI อย่างลึกซึ้งเหมือนคอนเสิร์ตจะจบแต่ยังไม่จบเอ็นคอร์รอบสุดท้ายความยาวเกือบ1ชั่วโมง BI เสิร์ฟเพลงคอมโบเสร็จแถมใจดีให้ ID เลือกเพลย์ลิสต์ตามชอบโดดไม่หยุดจนลืมไปเลยว่าเคยเจ็บขาเจ็บเข่ามาก่อนและของแท้แน่นอนต้องมาพร้อมเบเนฟิตบุกประชิดตัวแฟนๆทั่วฮอนรอบสุดท้ายลงสเตจไปหาแฟนๆรวม3รอบจุกๆความพิเศษยังไม่หมด B.I. ร้องเพลงใหม่ที่เขากับเทดดี้เพิ่งแต่งกันระหว่างมาไทยครั้งนี้พอทุกคนได้ฟังก็พร้อมใจกรี๊ดแตกกับเนื้อเพลงที่ร้องว่าI am in Bangkok City งานนี้ ID ไทยรอวันเพลงถูกปล่อยได้เลยรับรองฟินแน่นอน Big Name อดีตส.ส.คนดังผึบตบเท้าเข้ารอบเลือกส.ว.ระดับจังหวัดการเมืองวันที่9มิถุนายน2567 16:30 น. Big Name คนดังผึบสมชายวงสวัสดิ์สมชายศรีสุทธิยากรพี่ชายแรมโบ้อีสานสนธิยาสันธนะตบเท้าเข้ารอบเลือกส.ว.ระดับจังหวัดเมื่อวันที่9มิถุนายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการลงคะแนนเลือกตัวแทนส.ว.ระดับอำเภอรอบแรกซึ่งเป็นการเลือกตัวแทนกลุ่มในช่วงเช้าและรอบ2เป็นการเลือกไขว้สายกลุ่มอาชีพซึ่งมีการลงคะแนนตามการแบ่งสายกขคและงสายละ5กลุ่มซึ่งผู้ผ่านเข้ารอบจากการลงคะแนนแบบไขว้สายต้องการตัวแทนจากแต่ละกลุ่มกลุ่มละ3คนและต้องได้รับคะแนนจากผู้สมัครกลุ่มอื่นแบบไขว้สายด้วยคะแนนอย่างน้อย1คะแนนเพื่อผ่านเข้าไปเลือกในรอบระดับจังหวัดในวันที่16มิถุนายนนั้นปรากฏว่ามีคนดังทั้งนักการเมืองนักเคลื่อนไหวสื่อมวลชนนักธุรกิจผ่านเข้ารอบจำนวนมากอาทินายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนายสมชายศรีสุทธิยากรอดีตกกต.
นายวิทูลชาติปฏิมาพงศ์อดีตนายกอบจ.นครราชสีมานายสัมภาษณ์อัฏฐาวงศ์อดีตส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยพี่ชายแรมโบ้อีสานนายเสกสกลอัฏฐาวงศ์นายสมโภชปราสาทไทยแกนนำคนเสื้อแดงโคราชและเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยนางณัฐินีพรจันทรโนไทยลูกสาวนางทัศนายุวานนท์อดีตส.ว.นครราชสีมานายสนธิยาสวัสดีนักเคลื่อนไหวนายสันทนะประยูรรัตน์นายประแสงมงคลสิรินายพลายสมุทรทวนิชนางสายฝนเฮตระกูลนายแลดิลกวิทยารัตน์ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์แรงงานนางนันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกริกนายอนุสรติปยานนท์นักเขียนนักแปลชื่อดังนางสาวสุภาพรอัศดมงคลผู้ประสานงานนิทรรศการ6ตุลาเผชิญหน้าปีศาจนายพิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์อดีตอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นางสาวดุจดาววัฒนปกรณ์นักจิตบำบัดด้วยศิลปะการเคลื่อนไหวซึ่งอยู่ในกลุ่มละครดีฟลอร์เธียเตอร์